8มหาปชาปฏิโคตมีวัตถุเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้391ผู้ไม่มีกรรมชั่วในกายวาจาและใจสำรวมระวังให้ครบทั้ง3ทวารเราเรียกว่าพราหมณ์